ยอดตายโควิดวันนี้97รายป่วยเกือบหมื่นวันนี้ตัวเลขโควิดของเรานะคะผู้เสียชีวิตต่ำกว่า100ผู้ติดเชื้อต่ำกว่า10,000อยากเป็นแบบนี้แล้วก็ต่ำลงไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ตายจากโควิดจากการรายงานนะคะ97รายค่ะต่ำกว่า100แหละและผู้ป่วยรายใหม่ 9,930 รายค่ะทำให้เรามีผู้ป่วยสะสมแล้ว 1,647,362 รายนะคะรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,9748 รายค่ะเสียชีวิตสะสม 17,111 รายนะคะรักษาหายวันนี้นะคะที่หายไปเลยก็ 1,520 ค่ะครับถือว่าเป็น 1,500,000 กว่าคนนะคะที่รักษาหายแล้วค่ะเป็นโควิดช่วงขาลงนะครับคุยคำนั้นบ่าย 3:00 น.